ทำ YouTube ใช้แอปอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะใครนะคะที่กำลังเริ่มต้นทำ YouTube หรือนะคะอยากรู้ว่าการที่เราจะทำ YouTube ด้วยมือถือเนี่ยต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะไนท์ทูมิดยูค่ะ คลิปนี้นะคะในก็จะมาบอกว่าการทำ YouTube เนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันอะไรอยู่ในมือถือบ้างค่ะเพื่อให้ง่ายนะคะต่อการทำงานง่ายต่อการใช้งานนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ให้กับช่องในทวิตยูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือคะ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะการทำ YouTube นะคะใช้แอปอะไรบ้าง คลิปนี้ก็มาจากมือถือของไหนเลยนะคะว่าปกติเนี่ยในมือถือนะคะจะมีแอปอะไรบ้างในการทำงานในการทำ YouTube ในการทำอาชีพยูทูบเบอค่ะมาที่แอปแรกนะคะก็คือการถ่ายวิดีโอนั่นเองค่ะการถ่ายวิดีโอนะคะแอปที่ต้องมีก็คือแอปค a ม e r าหรือว่าแอปกล้องถ่ายรูปในมือถือของเรานั่นเองค่ะตัวนี้นเองนะคะไม่แนะนำให้ ไปถ่ายคลิปวิดีโอนะคะผ่านแอปพลิเคชันอื่นเนาะหรือว่าไปผ่านฟิลเตอร์ต่างๆนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอนั้นจะมีความคมชัดที่น้อยนะคะน้อยกว่าการถ่ายคลิปด้วยกล้องมือถือโดยตรงค่ะดังนั้นนะคะแอปแรกก็คือแอปกล้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะเมื่อเราถ่าย วิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาตัดต่อวิดีโอกันต่อค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่นานใช้ก็จะมีแอป,ป Kinemaster นะคะแล้วก็แอป,ป CapCut ค่ะในส่วนของแอป,ปตัดต่อวิดีโอนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชันที่ชอบหรือว่าที่ถนัดได้เลยค่ะเมื <S <S ่อเรานะคะตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วค่ะเราก็ต้องมาทํำหน้าปกคลิปกันค่ะ ซึ่งนะคะการทำหน้าปกคลิปวิดีโอเนี่ยในยก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้นะคะอยู่2แอปค่ะก็คืออย่างแรกนะคะ PIC ART ค่ะ PIC ART เนี่ยในยจะใช้สำหรับการตกแต่งรูปภาพใส่สติกเกอร์เข้าไปนะคะเป็นการแต่งภาพหน้าปกให้สวยงามค่ะต่อมานะคะอีกแอปหนึ่งก็คือแอปพอนโตหรือพอนโตไม่แน่ใจนะคะแต่นขึ้นไว้ให้ค่ะโดยแอปนี้ค่ะจะเป็นแอปที่ในใช้สำหรับการใส่ข้อความ ใส่ตัวอักษรค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดฟอนต์ลงมาในมือถือแล้วก็ใช้งานฟอนต์ที่ชอบได้เลยค่ะผ่านแอปนี้ค่ะที่สำคัญนะคะเขามีลูกเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการปรับข้อความนะคะให้เป็นรูปวงกลมนะคะการใส่สีการตกแต่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปตัดต่อวิดีโอนะคะหรือว่าการทำปกคลิปค่ะรวมไปถึงการ ดาวน์โหลดฟอนต์มาลงในมือถือในมีสอนหมดแล้วนะคะสามารถไปดูในช่องในท e ิ t อยู่ได้เลยค่ะเมื่อเรานะคะถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จแล้วตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะคะทําปกคลิปแล้วต่อมาก็คือการอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปบน YouTube นั่นเองค่ะซึ่งแอปที่ต้องมีติดเครื่องแล้วก็สำคัญมากๆเลยก็คือแอป YouTube นั่นเองค่ะโดยแอป y o u t u b e นี้นะคะเราจะใช้สำหรับการอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปบน Youtube นั่นเองค่ะก็เป็นแอปที่ต้องมีติดเครื่องไว้เลยนะหรือว่าเราจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆนะคะใน YouTube ก็ต้องแอปนี้ค่ะเมื่อเราอัปโหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะแอปต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนท o u t u b e ก็คือแอป o u t u b e Studio ค่ะเพื่อเข้าไปตั้งค่า หลังบ้านเบื้องต้นนะคะรวมถึงเช็คข้อมูลต่างๆค่ะอาทินะคะการเปลี่ยนปกคลิป การเปลี่ยนชื่อคลิปการใส่รายละเอียดใต้คลิปนะคะรวมไปถึงค่ะการดูสถิติข้อมูลหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนของเรานะคะยอดวิวเป็นยังไงบ้างไรายได้เท่าไหร่แล้วนะคะมีใครคอมเมนต์อะไรไว้ไหมก็สามารถที่จะเข้าไปตอบไปเช็คข้อมูลในแอป,ปนี้ได้เลยค่ะเหมือนเป็นการจำลองนะคะสถิติของ YouTube หลังบ้านเนี่ยในคอมพิวเตอร์มาเป็นย่อส่วนมาเป็นแอป YouTube Studio ค่ะ ทีนี้นะคะในก็จะมาสรุปค่ะว่าทำ Youtube ใช้แอปอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะแอปสําหรับการถ่ายวิดีโอก็คือกล้องนะคะหรือว่าคามลราในมือถือของเราต่อมาค่ะแอปสำหรับการตัดต่อวิดีโอนะคะในใช้เป็นแอป Kinemaster นะคะกับ Capcut ค่ะตรงนี้สามารถเลือกแอปตัดต่อที่ชอบหรือถนัดได้เลยนะคะอันที่3านะคะก็คือ การทำหน้าปกคลิปค่ะเมื่อเราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราควรให้ความสําคัญกับการทําปกคลิปด้วยค่ะโดยแอปพลิเคชันที่ไนแนะนำนะคะก็จะมี p i กอาร์นะคะแล้วก็ฟอนโตค่ะที่4นะคะที่สําคัญนะคะก็คือแอป y o u t u b e ค่ะสําหรับการอัปโหลดคลิปวิดีโอทันที่5นะคะสําหรับ สาย YouTube นะคะที่ต้องมีเลยเนาะก็คือแอป o u t u b e Studio ค่ะสำหรับการเช็คข้อมูลต่างๆนะคะหลังบ้านค่ะนี่นะคะก็คือ การทำ YouTube นะคะว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างค่ะสำหรับใครนะคะที่มีแอปพลิเคชันอยากแนะนำให้ไหนกับเพื่อนๆรู้จักนะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกคุณนหนได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องน to ทูมิดยูด้วยนะคะเจอกันต่อคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ